ังอยู่ในกระแสความฮอตครับตูนบอดี้แสลมกับความสำเร็จครั้งใหญ่ในโครงการ9คนละ9โดยเจ้าตัวได้รับประกาศนียบัตรบันทึกไทยไทยแลนด์เรคคอร์ดว่าเป็นคนไทยคนแรกที่วิ่งจากใต้สุดจนถึงเหนือสุดของประเทศไทยบันทึกสถิติตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการโดยความภาคภูมิใจนี้นะครับตูนได้โพสต์ลง IG ว่า Day 55ความสุขของอาทิมันเป็นภาพที่เกินจริงมากเลยครับครับมันเป็นภาพที่ไม่กล้าที่จะคิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพครับเราเป็นแค่นักร้องที่ชอบการวิ่งเรารักการวิ่งใช้มันเป็นงานอดิเรกที่เราใช่ที่เรารักอย่างทํามันอย่างเต็มที่และในวันนี้นะคะพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีค่ะได้เชิญตูนและคณะ9คนละ9นะคะไปที่ไร่เชิญตะวันเพื่อเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งภายในงานนั้นก็มีแฟนคลับและประชาชนจังหวัดเชียงรายไปร่วมพิธีกันอย่างมากมายค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงคนไทยที่ชื่นชมเท่านั้นครับนักเตะชื่อดังสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับทีมดังดิ่งอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนเปาโลกาสานิก้าและปีเตอร์สวอเกอร์และทีมงานก็ได้มีการอัดคลิปแสดงความยินดีว่าไฮตูนขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณวิ่งระดมทุนหาเงินช่วยโรงพยาบาลได้ขอให้คุณโชคดีโดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นี้นะครับเรียกว่าเป็นสโมสรรักของตูนเมื่อเจ้าตัวนั้นเห็นคลิปก็ได้โพสต์ไอจีสั้นๆแต่น่าประทับใจคือคำว่ารักครับHi Toon, congratulations on an amazing achievement raising all that money for the hospitals. Keep it going and good luck.